ได้ครับทำไมถึงไปบอกว่า e mc ยกกำลังสองเนี่ยนะทำไมถึงบอกว่าเป็นสมการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับมันอธิบายความเงี้ยครับผมฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะตัว m ตัวเดียวเนี่ยครับก็คือ mass นี่ก็ได้ครับปากกาเล่มนี้ก็ได้ยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ความเร็วเกิดขึ้นได้ถึง90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันทําไม่ได้เห็นไหมครับถ้าทําได้หมดมวลจริงๆครับมวลหมดจริงๆถ้ามันทําได้ได้จะว่าคิดได้กันแล้วกันทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้แล้วจะเขียนไว้ทำไมล่ะอย่างเงี้ยผมก็มีความคิดต่างไปตรงแค่นั้นเองหรือว่าใครทําได้ครับทำให้สารวัตถุใดๆเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแค่300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็ทําไม่ได้แล้วพระโทเอ้ยเห็นไหมครับแล้วจะให้ลุงคิดยังไงต่อเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครคิดแบบไหนก็เท่านั้นเองง่ายๆเนาะใช่ไหมฮะเป็นสมการที่ทําอะไรเดี๋ยวนะก็พูดเรื่องฟิวชั่นกับฟิวชั่นนั่นเองนะครับไอ้นิวเคลียสแตกมันเองครับนะเป็นสมการที่สามารถทำให้นิวเคลียสของสสารวัตถุแตกก็ได้วุฒินิวเคลียร์ออกมาก็แค่นั้นเองแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนทำนะที่ว่าใช่ไหมแต่เป็นความคิดของไอน์สไตน์ใช่ไหมฮะถามว่าวุฒินิวเคลียร์มันดีไหมทีเดียวมันให้โทษให้ประโยชน์ถ้าบอกว่าให้โทษเขาก็บอกว่าเขาได้ประโยชน์นะครับก็ให้ประโยชน์เฉพาะคนที่เขาทำขึ้นมาเช่นเป็นต้นกำเนิดเชื้อเพลิงใส่เรือดำน้ำแล่นไปตั้ง3 ปีไม่หมดเลยยังไม่ต้องเติมน้ำมันเลยประมาณใช่ไหมใช้ผลิตไฟฟ้าใช้กันมากมายก่ายกองนี่เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันระเบิดตูมน้ำขึ้นมาน่ะอันตรายใช่ไหมหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่มันแตกตูมตูมเวลานี่นะครับทำด้วยไฮโดรเจนที่ว่าถ้ามันดีเห็นไหมครับหรือจะไปยกย่องแบบนั้นก็แล้วแต่นะที่ว่าลุงไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นแต่ลุงรู้แต่เพียงว่าอาวุธนิวเคลียร์นั้นนะครับมันดีเฉพาะคนที่เขาทำขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ประโยชน์เห็นไหมครับส่วนคนที่รับโทษอย่างท่านอย่างผมนี่รู้ไหมเนี่ยที่ได้รับโทษอยู่ทุกวันทุกวันนี้มันทำให้อะไรล่ะถ้ามันจะกันแปรปรวนหมดหลายๆอย่างทุกๆอย่างอย่างนี้เป็นต้นมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างผมบอกนักฟิสิกส์ไม่กล้าพูดพูดไปก็ตกงานสิครับใช่ไหมฮะพูดไปก็จะก็ไม่มีการเรียนการสอนกันใช่ไหมครับเรายอมรับว่าในการที่คิดสมการพวกนี้ออกมามันเป็นพวกก็เรียกว่าอะไรผลพลอยได้ก็มาได้เรื่องคลื่นนี่แหละครับในเรื่องแสงเรื่องของโลกควอนตัมเท่านั้นแหละครับมาได้พวกนี้ได้ความถี่ได้คลื่นก็คือได้เทคโนโลยีออกมาใช้กันทุกวันนี้นะก็เป็นคนไม่ใช่ไอน์สไตน์เป็นคนคิดได้ตรงนี้มันมีคนอื่นคิดตามเขาก็ได้ส่วนที่เขาบอกว่าบายพาสก็แค่เองประโยชน์ของมันเองถามว่าหน้าวันนี้มือถือมาถอยดีไหมทีเดียวดีใครก็บอกว่าดีทั้งนั้นแต่ลุงบอกว่าอันตรายนะโยมเรื่องความถี่เนี่ยรู้ไหมปวดเหตุปวดหัวเนี่ยมาจากสิ่งนี้เยอะแยะมากมายก่ายกองมีใครพูดกี่คนนักฟิสิกส์จะพูดไหมเนี่ยกล้าพูดที่ไหนแล้วมีแต่ลุงหรือพูดอยู่คนเดียวเวลาแต่ลุงก็ใช้มันนะคลื่นพวกนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับ